ลงใต้กันหน่อยที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมคะคาเฟ่ไก่เพราะเขามีการปล่อยไก่เป็นไก่ซิลกี้หลายสิบตัวให้สามารถได้เล่นอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญถ้าใครสนใจอยากจะถามเรื่องการขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้ดูกันหน่อยค่ะว่าเขาปล่อยไก่กันแบบไหนนี่ไก่ซิลกี้เหรอซิลกี้นี่ได้ยินเสียงไหมเห็นไหมซิลกี้คอตเทจตรังนะคะชาวบ้านเรียกกันว่าคาเฟ่ไก่ซิลกี้อยู่ที่นาโตหมิงน่ารักไหมไก่ยังไม่มีขนที่แบบฟูๆเหมือนกับน้องหมาเลยนะคะคุณครูแต่ว่าเป็นไก่นะเป็นไก่แล้วขนเขาฟูๆเหมือนพุดเดิ้ลไงคุณครูสอนดำน้ำนะคะเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้ค่ะชื่อว่าคุณว่านก็ใช้พื้นที่ว่าง5ไร่นี่แหละค่ะมาเลี้ยงไก่ซิลกี้เป็นไก่สวยงามเลี้ยงมาประมาณ 6-7 ปีแล้วช่วงแรกก็มีไม่กี่ตัวแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาค่ะกลายเป็น100ตัวค่ะวันวันหนึ่งก็มีลูกค้านี่พาลูกหลานครอบครัวเข้ามาดูกันแล้วก็เลยเอามาดูกันเยอะแบบนี้เปิดคาเฟ่เลยละกัน มีทั้งกาแฟน้ำโซดานั่งรอไปก็ดูไก่ไปด้วย ถ้าสนใจบอกเห็นปุ๊บถูกใจถูกชะตาจะเอากลับไปเลี้ยงอุ้มกลับได้นะให้อุ้มกลับแต่ไม่ค่ะตัวละ250-500บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อแม่พันนี่ก็จะต้องแบบแข็งแรงหน่อยนะก็จะราคาสูงนิดนึง 2,000-5,000 บาทขึ้นอยู่กับความสวยงามเขามีการฉีดวัคซีนมีการให้วิตามินตามกำหนดนะคะแล้วก็จะมาปล่อยให้เดินคุ้ยเขี่ยอาหารจากธรรมชาติเหมือนไก่ทั่วไปขนเนี่ยฝุกปุกปุยเลยตั้งแต่หัวจนถึงเท้าและที่สำคัญทนทานต่อโรคแล้วก็มันมีนิสัยร่าเริงค่ะคือเขาบอกว่าไก่ซิลกี้เนี่ยลักษณะมันจะเหมือนคล้ายกับไก่ดำนะคุณผู้ชมนะคือดำยันกระดูกเลยอ่ะกระดูกก็ดำเนื้อก็ดำขาก็ดำและที่สำคัญที่มันแตกต่างจากไก่ไทยคือเป็นไก่ที่เชื่องมากนะทุกคนสามารถอุ้มเล่นได้นะครับผมเวลามันตกไข่ทีนึงนะเขาบอกว่าประมาณ 15-20 ฟองนะค่ะเออไม่ธรรมดานะเออใครที่อยากจะไปก็แวะไปได้นะครับเขาเปิดบริการทุกวันนะยกเว้นวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับ2วันเท่านั้นนะครับที่จังหวัดตรังนะจ๊ะไก่ซิลกี้ใช่แล้วค่ะ